ระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆนะคะแต่คราวนี้ก็เลยจะไม่ได้ชมนะคะเพราะว่าเขาปิดตั้งแต่18นาฬิกาค่ะเย็นซึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตกใช่ไหมคะก็รอดูไปก่อนละกันนะคะคาดว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเขาก็คงจะเปิดให้เรานะคะได้เที่ยวชมได้มากกว่านี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการจอดรถสมัยก่อนจะมาจอดถึงด้านในเลยเนาะตรงบริเวณที่มีท่าเทียบเรือนะคะเดินหน่อยเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือต้องไปจอดด้านบนนะคะจะว่าต้องด้านบนไหมคือก่อนจะถึงตรงจุดนี้นะคะที่เราจะมาเที่ยวกันแล้วเขาก็จะมีรถสองแถวนะคะบริการฟรีนะคะก็จะมาส่งให้ตรงบริเวณท่องเที่ยวก็ดีค่ะตรงนี้ก็จะเลยจะไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่แล้วก็แนะนำให้มาตอนเช้าๆนะคะเขาเปิดตอน8โมงแล้วตอนนี้คือศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่านะคะเอาจริงๆมาที่นี่หลายครั้งเนี่ยเราไม่เคยมาเดินตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าด้านในมีอะไรกันบ้างค่ะก็จะเริ่มเข้าสู่ทางไม้แล้วค่ะเห็นว่าไม่มีใครเดินมาเลยค่ะก็ไกลพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ไกลเกินเนาะเราก็ถ่ายได้สบายเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจใครค่ะThank you.
จะคาดหวังว่าเผื่อจะมีแมงกะพรุนถ้วยนะคะเขาจะมาตอนช่วงสิงหากันยาแต่ตอนนี้คือไม่มีเสียดายมากมีกระชังเลี้ยงเต่าด้วยค่ะ